วันนี้มากับข้าวเมโยทูน่าคีโตมาเริ่มกันเลยดอกกะหล่ำเอาไปปั่นเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราปั่นเยอะเพราะว่าเราหิวมากตั้งกระทะใส่ดอกกะหล่ำที่เราปั่นค่ะวันนี้เราใส่ไข่2ฟองเราไม่ได้ใส่น้ำมันนะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะใส่น้ำมันงาเพื่อความหอมข้าวสุกเราไปพักไว้ก่อนต้มน้ำซุปกับทำทูน่าไปพร้อมกันในน้ำซุปเราใส่ผงปรุงรสคีโตค่ะใส่กิโกแมนช้อนหนึ่งกับมาคีทูน่าใส่มายองเนสค่ะแล้วก็คนให้ทั่วกันน้ำเริ่มเดือดใส่สาหร่ายวากาเมะค่ะใส่เกลือลงไปในทูน่าอีกนิดค่ะกลัวมันจืดเพราะข้าวมันเยอะใส่เกลือไปอีกนิดนึงเค็มนำเค็มซ้ำพูดเล่นนะคะจริงๆมันจืดเราก็เลยใส่กิโกแมนอีกนิดนึงแล้วก็ชิมดูค่ะเพิ่มมายองเนสอีกคลุกให้เข้ากันแล้วเราไปซอยต้นหอมค่ะแต่งสีสันเพิ่มความสวยงามของข้าวเราไปตัดสาหร่ายเพื่อตกแต่งเสร็จแล้วตักใส่ชามค่ะเรากินกับผักใบเขียวต่อคะน้ากับหน่อไม้ฝรั่งราดใส่งานิดนึงเพิ่มความอร่อยใส่โฟชีสแล้วนำไปเวฟแป๊บนึงค่ะเสร็จแล้วเมนูนี้เราเห็นวีบางทันเขากินเราเลยเอามาทำบ้าง